ในตอนนี้นะครับเราก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ไอทีกับการศึกษาแต่ตรงนี้จะเน้นในเรื่องของ Mobile Learning เรียกย่อว่าเป็น M-Learning นะครับ M-Learning หรือ Mobile Learning นะครับก็เป็นการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้หาซื้อยากหรือราคาแพงเหมือนสมัยก่อนแล้วเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยก็ดีขึ้นระดับของ 3G 4G เนี่ยก็ทำให้คุณภาพของการเรียนการสอนเนี่ยผ่านระบบ M-Learning เนี่ยดีขึ้นเยอะนี่คราวนี้คำว่า M-Learning เนี่ยบางคนจะไปสับสนว่าเอ๊ะแล้วมันต่างอะไรกับ E-Learning E-Learning คือ Electronics Learning แต่บางคนก็เรียกว่าเป็นลักษณะของการเรียนผ่านเว็บหรือเป็น Web-Based Learning ความจริงหลักการคล้ายๆกันก็คือเป็นการเรียนผ่านระบบ IT สิ่งที่แตกต่างกันอยู่ตรงนี้ครับว่าในระบบของ e-learning นั้นหรือ web-based learning นั้นเนี่ยนะครับเป็นลักษณะที่เราจะต้องเอาเนื้อหาเนี่ยใส่เข้าไปในตัวระบบจัดการเนื้อหาหรือระบบจัดการเรียนซึ่งเราเรียกว่าเป็น learning management system เสร็จแล้วเมื่อเราเอาเนื้อหาเนี่ยใส่เข้าไปในระบบ learning management system เรียกย่อว่า LMS นี่นะครับนักเรียนก็สามารถจะเข้าไปเรียนผ่านเบราว์เซอร์โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตแบบนี้นะครับแต่การเรียนผ่าน M-Learning เนี่ยหรือ Mobile Learning เนี่ยก็จะคล้ายๆกันต่างตรงนิดเดียวตรงที่ว่าอุปกรณ์ในการเรียนผ่าน M-Learning เนี่ยก็คือเป็นแท็บเล็ตหรือเป็นโมบายนะครับซึ่งแท็บเล็ตหรือโมบายเนี่ยแน่นอนครับมันติดตัวนักเรียนอยู่ลักษณะนึงซึ่งมีความแตกต่างกันคือว่าถ้าเป็นลักษณะของ Web-Based Learning เนี่ยคอนเทนต์เนี่ยอยู่บนระบบ Learning Management System นักเรียนต้องเข้าไปเรียนถ้านักเรียนไม่เข้าไปเรียนเนี่ยมีประโยชน์เลยครับเพราะว่านักเรียนก็จะไม่สามารถไปดึงเอาคอนเทนต์มาเรียนได้แต่ M-Learning เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ระบบ Learning Management System เหมือนกันนะครับแต่ก็จะมี Interact ที่สูงขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนั่นก็คือว่าเมื่อมีบทเรียนใหม่ๆระบบสามารถจะส่งmessage หรือส่งข้อความไปยังผู้เรียนได้ให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปสู่ระบบแล้วก็เข้าไปเรียนหรือเข้าไปทำการบ้านหรือไปทำแบบฝึกหัดดังนั้นปฏิสัมพันธ์ในลักษณะเช่นนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีการประสานหรือติดต่อกับระบบเนี่ยตลอดเวลาโดยที่ระบบนั้นเนี่ยก็จะพยายามแจ้งเตือนหรือพยายามที่จะทำให้นักเรียนนั้นนะครับอยู่กับระบบซึ่งบนระบบ Web-Based Learning เนี่ยส่วนนี้จะไม่มีนั่นคือนักเรียนจะต้องเข้าไปดูเองว่าขณะนี้เนี่ยมีบทเรียนใหม่หรือไม่หรือว่ามีการบ้านหรือมีกิจกรรมที่ผู้สอนนั้นเนี่ยสั่งไว้หรือไม่ส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่แตกต่างกันส่วนที่แตกต่างกันอีกส่วนนึงคือว่าในกระบวนการ M-Learning นั้นเนี่ยนะครับอุปกรณ์เหล่านี้อยู่ที่ตัวนักเรียนนักศึกษาตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าเราสามารถจะเรียนที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้และเมื่อเรียนแล้วก็สามารถจะมีแบบฝึกหัดหรือทำกิจกรรมเนี่ยได้ตลอดเวลาดังนั้นตัว M-Learning เนี่ยนะครับก็จะเป็นระบบที่ทำให้ผู้เรียนนั้นนะครับมีการโต้ตอบหรือมีปฏิสัมพันธ์นะครับตลอดเวลาในเวลาเดียวกันก็จะมีแรงจูงใจในการเข้ามาเรียนเพราะว่าอันที่หนึ่งคืออุปกรณ์อยู่ติดตัวกับผู้เรียนอยู่แล้วอันที่สองเมื่อมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นระบบก็สามารถที่จะแจ้งเตือนหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีกิจกรรมหรือเข้ามาสู่บทเรียนได้ตลอดเวลาดังนั้นระบบ M-Learning ปัจจุบันก็เลยมีการใช้กันค่อนข้างมากแล้วได้ขยายไปถึงกระบวนการในการเรียนแบบอื่นๆด้วยเช่นเป็นการเรียนแบบเรียกว่าเป็นลักษณะที่เอาไปใช้ในกิจวัตรประจำวันนะเช่นเรียนทำอาหารเรียนซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอันนั้นการประยุกต์หรือการพัฒนา M-Learning นะครับปัจจุบันก็มีมากขึ้นแล้วประกอบกับเทคโนโลยี 3G 4G ดีขึ้นเร็วขึ้นอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ราคาถูกลงดังนั้น M-Learning ก็จะเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนโดยการใช้ระบบ IT เพิ่มมากขึ้นครับ
Learning หรือ Mobile Learning นั้นนะครับเราก็จะมาดูว่าสิ่งที่เป็นความแตกต่างกันระหว่าง Mobile Learning กับ Web-based Learning หรือ E-learning ทั่วๆไปนั้นเนี่ยก็อยู่ตรงที่ระบบ M-learning นั้นจะสามารถมีการกระตุ้นหรือมีการสร้างแรงจูงใจนะครับให้กับผู้เรียนได้มากกว่าเช่นมีบทเรียนใหม่ๆมีกิจกรรมใหม่ๆเนี่ยระบบก็สามารถจะมี SMS หรือมี message นะครับส่งไปยังผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนนั้นเนี่ยทราบแล้วก็สามารถจะเข้าไปเรียนเนี่ยตามที่ระบบหรือผู้เรียนจะต้องเข้าไปเรียนซึ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะทำให้ประโยชน์ทั้งหมดนะครับก็จะตกอยู่กับผู้เรียนเองแหละครับดังนั้นกระบวนการของ M-learning หรือ Mobile Learning นั้นนะครับก็จะเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งซึ่งเราสามารถจะนำมาใช้กับการประยุกต์เรื่องระบบ IT เนี่ยเพื่อการเรียนการสอนได้ครับ